กราบสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะตอนนี้เราอยู่กันในไซเบอร์พัง2077นะคะพาร์ทนี้ดำเนินการมาถึงพาร์ทที่8แล้วด้วยนะคะและก็อย่าลืมนะคะซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องที่ GG Key Store เท่านั้นนะคะเออเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำเควสกันต่อเลยนะคะเควสพาร์ทที่แล้วเราไปช่วยเอฟลีนมานะคะแล้วก็พาเอฟลีนมาส่งนะคะตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของชูดี้นะคะเราชูดี้อยู่ที่ได้แหละหล่อนกำลังหลับอยู่เนี่ยอย่างน้อยก็คิดว่าหลับอยู่นะตาของหล่อนปิดแล้วตัวก็ไม่สั่นแล้วล่ะถ้าฉันไม่ได้รู้สึกแย่แทนเธอขนาดนี้ฉันคงฆ่าเธอทิ้งไปแล้วล่ะเธอโกรธหล่อนอยู่งั้นเหรอทำไมอ่ะตอนที่เธอขอให้ฉันตรวจดูชิปควบคุมพฤติกรรมของหล่อนฉันก็ถอดใจกับการจัดการเรื่องเธอแล้วล่ะจูดี้ฉันรู้ไม่เป็นไรฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฉันต้องรู้ให้ได้ฉันจะเปิดบีดีที่ฉันเจอให้เธอดูโอเคโอเคโชว์มีเปิดสิงั้นขอเวลาฉันตั้งตัวแปรสักครู่นะฉันว่าเดี๋ยวเราคงได้รู้กันแล้วว่าดองของเราเสียสติจริงๆหรือเปล่าไม่เอาหน่าวีจอห์นนี่อย่าพูดในหัวข้านะเราได้ดูบรีดีนั่ง Have a seat เอาล่ะRollet. ข้อมูลอยู่ในสภาพแย่มากแก้ไขอะไรได้ไม่นักมากนักหรอกดีนะที่เธอกำจัดมันทิ้งแต่แรกต้องใช้เวลาโหลดสักหน่อยนะคุณภาพแย่สุดๆแต่จะทำเท่าที่ทำได้แล้วกัน Bad quality ขอดูหน่อยเกิดอะไรขึ้นฉันกำลังตามหาอะไรอยู่เทคทุกชิ้นที่ฉันเห็นนี่เพื่อความปลอดภัยกันเหรอเราต้องการโครงร่างทั้งห้องเราจะได้ทุกสิ่งที่เราต้องการจากบีดีนั่นแล้วข้อความของเขาล่ะแค่ทำให้เสร็จแล้วก็รอบคอบก็พอที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องไม่สงสัยอะไรพยายามทำตัวให้เป็นปกติเข้าไว้ใจร่มๆล่ะแล้วถ้าเขาเริ่มพูดเรื่องไบโอชิปนั่นฉันควรจะBioship ไม่ได้ยินมาจากไหนนั่นไม่ใช่เรื่องที่เธอควรรู้นะเธอเข้าไปในบีดีกลับมาที่นี่แล้วเราจะให้เงินเธองานของเธอมีแค่นี้แหละที่เหลือไม่เกี่ยวกับเธอ Understand เข้าใจไหมซิสุบันทึกแล้วเราจะไปทำการประเมินประมวลมาได้เวลาดูรอบๆตอนที่เธอต้องการได้เลยนี่อะไรเนี่ยโฮโลแกรมเหรอฉันว่าฉันจำพวกนี้ได้นะมันคืออะไรเครื่องหมายของวีวีรู้จักเหรอก็ไม่คุ้นเคยหรอกนะว่าและไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่พอรู้ว่าใครน่าจะใช้สัญลักษณ์นี้อาจจะเป็นพวกวูดูบอยแต่แค่ลังสังหรณ์นะไม่มั่นใจ 100% ไอเน็ตรันเนอร์น่ะขนลุกนั่นหรือเปล่าพวกมันไม่ค่อยฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีอะวูดูบอยอะCan't see her face. ไม่เห็นหน้าหล่อนเลยอ่ะในสถานการณ์ปกติการเข้ารหัสรูปแบบนั้นมันค่อนข้างจะแกะได้ง่ายอยู่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ว่าหล่อนจะเป็นใครหล่อนก็เป็นเน็ตรันเนอร์ที่ฝีมือดีเชียวล่ะมีบางอย่างที่ทำให้หล่อนต้องทำงานกับเธอเราจะข้ามไปตรงจุดนี้เร่งความเร็วไปข้างหน้าจ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 ้าปั๊บอย่างน้อยก็ตีกรอบให้แคบลงได้นะเอาไงต่อดูเหมือนว่าฉันต้องไปแปซิฟิก้าแล้วล่ะใบปลิวนะจากแปซิฟิก้าอยู่ตรงนี้โอเคเราสโคปได้ละแคบลงมาโอเคออกเอาล่ะฉันว่าเราได้ทุกอย่างแล้วเรื่องเกิดขึ้นที่แปซิฟิก้าสินะเราต้องเข้าไปลองดูคิดว่ายังไงดูเหมือนว่าเอเวอร์ลีนไม่เคยบอกความจริงทั้งหมดให้เราฟังเลยไม่บอกไม่รู้นั่นนี่ฉันรู้ว่าหล่อนกำลังเจออยู่กับอะไรฉันโมโหหล่อนชะมัดงานเดียวของหล่อนก็คือการบันทึกบีดีเท่านั้นโคตรจะสุดยอดเลยนะที่หล่อนใช้บีดีเพื่อจัดการกับเรื่องปล้นเต็มรูปแบบได้แถมขโมยไบโอชิปนั่นที่หัวหน้าของหล่อนไม่รู้เองอีกด้วยและนั่นคือตอนที่เธอเข้ามาเอี่ยวหล่อนจ้างเธอและก็พาเรื่องทั้งหมดไปหาตัวหล่อนเอง
รวมถึงตัวเธอด้วยมันยังมีวิดีโออีกอันนึงอยากดูไหมอยากรู้สิแน่นอนทำไมอ่ะไม่มีอะไรให้น่าประหลาดใจมากกว่านี้ละจัดมามีอะไรอีกเกิดอะไรขึ้นเออพูดภาษาอะไรอ่ะโอเคเราจะไม่รอเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องนะเราจะเริ่มไปที่ข้างต้นแล้วก็ทำการแปลหล่อนพูดภาษาอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันภาษาคลีโอของเฮติหรือเปล่าก็กูดูจริงเหรอเดี๋ยวนะขอดูหน่อยว่ามีระบบแปลภาษาอัตโนมัติไหมพร้อมกันนี้ลองจูนความถี่กับโทรศัพท์ดูนะดูว่าคนอีกด้านพูดว่าไงบ้างจูนความถี่กับโทรศัพท์เปลี่ยนเป็นเลเยอร์เสียงแป๊บมีความร้อนเราสแกนโทรศัพท์ดูโทรศัพท์อยู่ไหนวะปั๊บสแกนไม่ติดเดี๋ยวไม่ตรงภาพมันเบลอได้เลยขอเวลาสักครู่เราต้องรู้ให้ได้ว่าพวกนั้นคุยอะไรกันน่าจะเป็นเรื่องสำคัญนะได้ฉันเจอแพ็กเกจแปลภาษาละน่าจะเข้าระบบเธอได้ฉันจะติดตั้งให้เธอเดี๋ยวนี้วิวไฮเทคมากๆเราสามารถรู้เรื่องกับทุกภาษาเราจะฟังนะคะทุกคนไปฟังบทสนทนาของเขากันใช่ไหนพูดถูกนางนั่นฉลาดมากจนเกินไปละนางนั่นจะพาปัญหามาให้เราหล่อนไม่กล้าหรอกอีกอย่างหล่อนคือทางลัดในการเข้าถึงโยริโนบุเราลองเสี่ยงกับหล่อนดูผมไม่มั่นใจเหมือนท่านเลยว่าซินว่าแฮจะพาเราไปที่อันได้ไหมมีความคิดที่ดีกว่านี้ไหมก็ดีนะถ้างั้นกลับไปทำงานได้ละวิเกี่ยวกับซินว่าแฮด้วยอ่ะจูดี้เรียบร้อย disconnected มารู้จักซินว่าแฮฉันไม่เข้าใจอ่ะเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนเนอะเขาตายไปแบบเป็นชาติแล้วนะอยู่ข้างหลังเธอเนี่ยนะวีมีอะไรมีไอเดียอะไรไหมอ่ะพี่จะบอกเรื่องจริงเขาไปเลยนะทุกคนไบโอชิปที่เราขโมยมามันมีเอนแกรมของซิลเวอร์แฮนฝังอยู่อ่ะEngram Digitized Psyche จิตสำนึก Personality ของบุคลิกภาพแบบดิจิทัลไม่เชื่อเหรอขอเวลาแป๊บได้ไหมอ่ะขอทำความเข้าใจบางอย่างในหัวของฉันก่อนอ่ะได้จอห์นนี่นายรู้เรื่องนี้บ้างไหมเนี่ยคนพวกนี้ต้องการอะไรจากอัลกันแน่เธอจะไปรู้ไหมล่ะฮะนึกอะไรไม่ออกเลยงั้นเหรอไม่ว่ายังไงทุกอย่างก็วกกลับไปที่พวกเน็ตรันเนอร์อยู่ดีการตามหาเธอคือเรื่องที่สำคัญที่สุดของเราถ้าหล่อนรู้เรื่องชิปมากพอเหมือนที่ฉันรู้ว่าหล่อนรู้หล่อนก็จะช่วยเราได้นะนึกว่านายจะพูดเรื่องที่ช่วยอะไรเราไม่ได้สิแค่หานางเน็ตรันเนอร์นั้นให้เจอโอเคได้คือจูดี้ปั๊บเดี๋ยวเธอรู้วิธีติดต่อพวกวูดูบอยบ้างไหมฟังนะฉันต้องหนีละฉันจะลองหาข้อมูลโทรหาคนรู้จักดูงั้นโชคดีนะหวังว่าจะไม่ต้องใช้มันวีเลเวลอัพขอบใจนะจูดี้ไม่วีฉันสิต้องขอบใจเธอเธอช่างเป็นคนที่ดีจริงๆเอเวลินมองคนไม่ค่อยออกหรอกนะถ้าหากเรารู้จักเธอดีกว่านี้อีกเรื่องมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไปเจอกันจูดี้ออกจากอพาร์ตเมนต์จูดี้ก่อนโทรหามิสเตอร์แฮมอุ๊ยฝนตกว่ะฝนตกสองชีวิตพี่จะโทรหามิสเตอร์แฮมแป๊บเขาคือใครวะเนี่ยลืมไปละวี่เป็นยังไงบ้างต้องการติดต่อกับหัวหน้าวูดูบอยอ่ะนายทำได้ไหม
ได้เลยได้เข้าเรื่องธุรกิจเลยนะตอนนี้คงเป็นมามานบริจิตยากนะที่จะเข้าติดต่อเธอได้อะไม่เคยทำธุรกิจกับพวกเขาจริงๆกันหรอไม่ใช่เชฟคนทำอาหารนักบวชอะไรประมาณนั้นนะทั้งหมดนั้นน่ะมันมีอีโก้ขนาดที่ไม่คุยกับคนต่ำๆอย่างฉันหรอกแต่ถ้าเธอต้องการฉันจะถามให้ก็ได้ฉันแค่ต้องการข้อมูลบางอย่างก่อนนะมีบางอย่างที่พวกมันต้องการจริงดิอยากจะขายอะไรบางอย่างกับ VDB งั้นเหรอเชื่อฉันพวกเขาไม่ต้องการหรอกพวกนั้นมันไม่ต้องการพวกนั้นแยกตัวออกมาไม่ยุ่งกับภายนอกมีคนเช็คเครือข่ายของเขาเองแต่ก็แล้วแต่เธอนะฉันจะดูให้ว่าทำอะไรได้บ้างแล้วจะกลับมาตามเบาะแสอื่นๆจนกว่ามิสเตอร์แฮนจะติดต่อกลับโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างที่รอมิสเตอร์แฮนติดต่อกลับเรามีเควสที่ต้องทำเยอะมากนะคะก็คือเมืองผีเราไปต้องไปหาโรกเราต้องไปคุยกับโรกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้อยากตามหาเฮลแมนเรื่องที่ Afterlife ดูหน่อยสิหลายปีมานั้นเปลี่ยนไปมากเลยอย่างแต่อย่างที่มันเปลี่ยนก็คือคำถามระหว่างเรามีนัดกับทาเคมูระด้วยอะเราไปไหนก่อนเราไปหาเมืองผีก่อนแล้วกันนะทุกคนพี่เลือกเมืองผีก่อนนะเมืองผีอยู่ไหนวะเนี่ยคลอดจะไก่เดี๋ยวเราจะไปวาร์ปกันข้างหน้านี้อุ๊ยน้องๆ น่ารักชอบชุดนางอ่ะมีจุดวาร์ปแถวนี้ไหมอ่ะถ้าจำไม่ผิดดูก่อนจุดวาร์ปอยู่ข้างหน้านี้เราจะวาร์ปกันไปเลยนะไหนวะนี่มีสัญลักษณ์ในแผนอยู่นี่อยู่นี่ใครครับมันจู่จี่ฝนตกมากจริงเราจะวาร์ปมาตรงนี้ปั๊บถึงแล้วถึงแล้วไปข้างหน้านี้เข้าพื้นที่ Afterlife I got this fight coming Yeah ไปไหนดีเนี่ยเข้าได้เลยโรกอยู่ Afterlife ถ้าจำไม่ผิดนางจะชอบอยู่ช่องนี้จึ๊ด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  The net around me you won'tขอเข้าไปคุยได้ไหมรอรอคุยเสร็จก่อนอ๋อนางคุยธุรกิจอยู่เอาออกแล้ววะแพนนำขอคุยกับโรกได้ไหมโรกฉันอยากคุยด้วย It's okay. ไม่เป็นไรมาเหอะขอบคุณ Thank you ปิดไม่คุ้นหน้าเลยเธอเป็นใครอ่ะฉันชื่อวีเราต้องการอะไรเหรอวีผ่านไปไม่รู้กี่ปีเธอยังอยู่ด้วยโรคตัวจริงนั่งเล่นอยู่ใน Afterlife อย่าได้กวนตีนเธอล่ะเธอมีดวงตา MR เธอรู้ทุกอย่างพูดความจริงไปเลยฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธออยากให้หาคนคนหนึ่งเฮ้ยแอนเดอร์สเฮลแมนวิศวกรมือหนึ่งที่เคยทำงานให้อาราสกะสักครู่แอนเดอร์สเฮลแมนขอบใจนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขอบใจหรอกฉันมีงานราคางานฉันมีราคาเด็กเตอร์เดชอนแจ็คกี้เวลเลสทีบักวุ่นวายมากเลยนะวีถ้าปล่อยให้คนมากมายต้องตายจะบอกว่าเป็นเรื่องโชคร้ายงั้นเหรอนี่แหละอีเวนโรกน่ะที่ฉันรู้จักถามเธอเกี่ยวกับเรื่องตึกอาราสกะดูสิว่าพวกนั้นยิงฉันต่อหน้ารกยังไงเอาไงดีวะเนี่ยเธอเองก็ทำให้จอห์นนี่ต้องตายนี่จะบายเบี่ยงอีกเหรอเอาจริงๆเหรอได้จอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนน่ะตายยังไงในตึกอาราสกะทาวเวอร์ตายต่อหน้าเธอยังมีอีกหลายเรื่องนะที่เธออยากรู้ไม่งั้นก็มาคุยกันดีๆเธอนี่ใจกล้าดีนะเธออาจจะไม่ชอบนิสัยแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นฟังดูแย่นะแต่ฉันรู้สึกเสมอว่ามันคือธุรกิจถ้าอยากได้ความช่วยเหลือก็ต้องเตรียมเงินไว้ให้พร้อมเห็นไหมเอาไงอะจอห์นนี่ไม่พอ holy crap คุยต่อรองได้ไหมอ่ะฮะแล้วถ้าฉันไม่มีเงินสดล่ะจะบอกว่าใส่หัวไปที่อื่นกันหรือเปล่าไม่แต่น่าจะมีเงินแล้วค่อยกลับมาตั้งหาก
ได้ไว้เจอกันโอ้ยไม่มีตังค์เธอรู้จะหาฉันได้ที่ไหนไปรวบรวมเงิน 15,000 เฮ้ยสนใจงานนั่นมีคนเสนองานมาเลยทำอะไรโอกาสทางธุรกิจขนส่งสินค้าจากจุด A ไปจุด B ให้เร็วที่สุดสนใจไหมสนใจสุดๆง่ายๆเลยไปชายฝั่งคาบูกิรวบรวมสินค้าโทรหาฉันแล้วฉันจะบอกว่าส่งของยังไงไม่ซับซ้อนเลยอย่างยกเว้นค่าตอบแทนของฉันไม่ต้องห่วงหน้ามีโบนัสให้ด้วยของนำเข้าและไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีและไม่มีข้อมูลเนี่ยนะใช่แถมยังแฟร์ทั้งสองฝ่ายงานง่ายๆได้รับค่าตอบแทนสบายจะรับงานไหมเอาดิแน่นอนฉันเอาด้วยรู้แล้วต้องหาว่าตกลงมุ่งไปที่ชายฝั่งคาบุกิแล้วค้นหาดูตู้ที่มีคำว่า no future พอหาเจอแล้วให้เก็บข้อมูลที่อยู่ข้างในมาแล้วโทรหาฉันเพื่อรับคำสั่งต่อไป Till then, I guess งั้นไว้เจอกันได้เบอร์ติดต่อเขามาไปที่ชายฝั่งคาบุกิทำไมชื่องานบอกงานระดับบิ๊กวะเนี่ยแล้วมันบอกงานง่ายๆเดี๋ยวออกข้างนอกน่าจะไกลพอสมควรมันมีจุดวาร์ปอยู่พี่ดูก่อนนะว่างานไกลไหมเราจะวาร์ปมาใกล้ๆตรงนี้ละกันแล้วก็เดินย้อนมาอีกทีวาร์ปมาตรงนี้แถบคาบุกิฝนตกอ่ะอุ๊ยตัวใหญ่มากน่ากลัวรถยังไม่ได้ซ่อมเลยนะคะรถยังซ่อมไม่เสร็จคือมันมีเควสรองเพื่อที่ไปรับรถพี่ก็ยังไม่ได้ไปถามสักทีทุกคนเดินทางลำบากเนาะเดี๋ยวก่อนยังไงก็แล้วแต่ต้องไปหารถมาขับถอยหน่อยไกลอยู่แล้วเนี่ยไปสลัมของเมืองชาวคาบุกิ90เมตรข้างหน้าฮึบติดเสาฝนตกแพรมๆนี่ไงหาคอนเทนเนอร์ที่ชื่อว่า No Future มันไม่ต้องกดชิปค้างนี่หว่ามันวิ่งได้เลยหาเปิดคอนเทนเนอร์ที่ขึ้นว่า No Futureหรือเปล่าใช่มันมีสัญลักษณ์แต่มันไม่ได้เขียนว่า no future นะพี่เปิดได้ไหมว่างเปล่าโอเคมันสามารถเปิดได้ทุกอันแต่มันจะว่างเปล่ามีของคอนเทนเนอร์นี่ของนี่ก็ไม่มีมันต้องเขียนว่า no future ทุกคนอยู่ไหนวะเนี่ย no future ไม่มีอนาคตข้างล่างเนี่ยข้างล่างเลยวีคิดซะว่านี่เป็นวันดีๆของเธอนะถ้าเธอได้ยินแปซิฟิก้าติดต่อมาเพื่อความรักแค่นั้นแหละมีอะไรงั้นเหรอก็อย่างที่ฉันพูดไม่ว่าจะทำอะไรอยู่กูดูบอยไม่ได้อยู่ในตลาดอยู่ดีแต่พวกเขามีงานอื่นที่ต้องทำและฉันก็เสนอเธอทำให้ดีๆล่ะเธอจะได้พบกับบริจิตเฮ้ยโอเคฉันต้องคุยกับใครแล้วยังไงไปที่โบสถ์ที่สโลนมองหาแท่นบูชาด้านในใครบางคนจะแตะเธอพยักหน้าเธอเข้าใจแล้วขอบคุณเฮ้ยงานจากกูดูบอยติดต่อมาแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ขอหาคอนเทนเนอร์ที่ชื่อว่า No Future ก่อนเราจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกนะไหนวะแถวนี้มีคอนเทนเนอร์ไหมอ่ะนี่ No Future อยู่นี่เองตกใจอะไรวะเนี่ย shit ชิบหายเขาดูสภาพแย่มากเลยแต่ยังไม่ตายเฮ้ยมาดูกันว่าเดนิสจะว่ายังไงเฮ้ยสถานการณ์เป็นไงบ้างเจอสินค้าไหมควรจะบอกฉันหน่อยนะว่าสินค้านี่เป็นผู้ชายอ่ะก็ถ้าเป็นแค่กล่องใส่กล้วยฉันคงใส่ไปรษณีย์ไปแล้วเออจริงวะ
ขาเป็นใครเนี่ยเอกอัครราชทูตประจำเม็กซิโกโอ้โหฉันเตรียมรถให้เธอแล้วเอาตัวชายคนนี้ใส่ท้ายรถแล้วมุ่งหน้าไปที่นอร์ทไซด์อยู่ที่ GDPS โอเคโอเคอีกอย่างหนึ่งนะระวังพวกไทเกอร์ด้วยพวกมันเพ่งเล็งเพื่อนใหม่ของเธออยู่เดี๋ยวๆอะไรนะโอ้โหระวังพวกไทเกอร์ด้วยอุ้มศพขึ้นมาแล้วพวกไทเกอร์คอโอ้โหพ่อคุณจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยววางแบบมือสังหารไทเกอร์คอลโอ้โหเนี่ยผู้อาศัยอยู่ในเซตี้โอ้อันนี้ได้อยู่ที่เดินทางไหนเฮ้ยเอ้ยมันเห็นแล้วชิบหายแล้วคือจะสู้เลยว่างั้นพี่หลบยังไงก็ต้องสู้อ่ะพี่ว่านะไปไหนแล้ววะมันอยู่นี่เออเราโอเคเราอ้อมมาข้างหลังได้อยู่ต้องดูเส้นทางก่อนถอยคุ้มศพขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราอ้อมไปทางนี้เอาได้ขึ้นรถโดยที่ไทเกอร์คอไม่เห็นอ้อมไปปะเนี่ยได้อยู่มั้งเฮ้ยอ้าฮีจะตื่นเต้นอะไรวะเนี่ยพี่ว่ามันเสียเวลาไหมอ่ะมันเสียเวลาไหมอ่ะชิบหายแล้วเอาจริงอ่ะต้องสู้ต้องสู้พี่ว่าจัดการให้มันเสร็จไปก่อนไหนมีมาเพิ่มปืนไม่ได้อัพเกรดโดนคำหนึ่งเริ่มเยอะปืนดีดแบบเป็นนิ้วเลยอ่ะนี่แน่มีทุกปืนมีทุกปืนหมดยังPerdóname por favor ไหนวะอุ๊ยอาวุธอัจฉริยะอาวุธสมาร์ทจะต้องสมาร์ทลิงค์เพื่อปลดประสิทธิภาพคือเราเล็งอะไรกันแล้วมันจะโค้งไปหมดเลยอ่ะโคตรดีอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปหัดใช้มันใช้ได้เลยป่ะวะท่อเก็บของอาวุธสมาร์ทอันนี้ใช่ไหมใช่ปะต้องการไซเบอร์แวร์สมาร์ทเพื่อปรับจับเป้าพี่ไม่มีแน่เลยตายละพี่ต้องไปหาซื้อหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วมั้งไปแบกศพกลับไปแบกศพสรุปมันยังไม่ตายเรียกซะไปแบกคนก็ได้นี่เขาเป็นท่านเอกอัครราชทูตใช่นะว้าเพียบเลยวางกดวางยังไงเดี๋ยวคือปืนไม่ได้อะปืนไม่ได้สุดๆไม่ได้สุดๆปืนไม่ได้สุดๆพี่ต้องทำการอุ้มศพเขาขึ้นมาแล้วเราจะเดินไม่ได้ทางนี้ทางเดียวเดินยังไงไม่ให้โดนยิงกินยาตอนนี้ไม่ได้ด้วยแบกอยู่ดีจริงๆตัวถ่วงจัดๆมาบกลับขึ้นมาทำไมมันทุลักทุเลอย่างนี้วะเนี่ยไม่ยิงอย่างแรงเลยมุมอับเลิศโคตรไกลอ่ะทุกคนมุมอับอย่านะเราต้องเจอที่บันไดพี่ต้องวางเขาก่อนละแล้วเราจะไปบวกกับเขา
หูย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 แสบตาไปโดนลายตัวโดนลายตัวโอ้โหจะตายจะตายจะตายโดนทุกคนนี่รัวเน้นรัวได้โดนบ้างไหมไอ้รัวรัวเนี่ยพี่ว่าค่อยๆเล็งดีกว่ารัวไม่เวิร์กสำหรับพี่เลยโดนโอ้จะตายลืมดูเลือดตัวเองมันทำไมไม่โดนเลยฟลาโดนหน่อยถ้าโดนตัวมันจะเบามากมันถ้าโดนหัวมันจะโบลไปเลยอะทุกคนซึ่งที่ยิงค่อนข้างยากโดนหมดไหมยังไม่หมดไอ้ห่าเอ้ยมันโดนเนี่ยก็เล็งโดนเขียดตัวเองซิลิน่าโทรเลยตอนนี้เนี่ยหยิบไปขายพี่ไปรับพี่ไปแบกเอกอัครราชทูตพี่ก่อนรับเอกอัครราชทูตก่อนจัดไปแล้วจ้านี่คือจัดการเสร็จแล้วหรอรวบรวมเงินเดี๋ยวดิแล้วงานเดี๋ยวท่านเอกอัครราชทูตฉันน่ะเออแท็กเควสก่อนเออทางไหนเนี่ยแท็กเควสนี่เอ้ยนี่ไทเกอร์คอปะเนี่ยไม่ใช่นะพี่รับปืนเพียบเดี๋ยวเอาไว้ขายต้องขายจะถึงแล้วจบงานนี้จะได้ประมาณ1.5 ล้านคือรถค่ะนำร่างใส่ท้ายรถอึ๊บและขึ้นรถตัวหนึ่งไปแล้วจ้าส่งถึงแล้วอี๊แม่งด่าเราถึงแล้วออกจากรถป้าบนายเอาของมาส่งเฮ้ยตรงนี้มีของทองงานเสร็จแล้วเฮ้ยด่าบอวิคุยไม่ได้ Job's done. งานเสร็จแล้วฉันเห็นแล้วเรียบร้อยยอดเยี่ยมเลยในนั้นเรียบร้อยดีไหมฮารุยูจิเดนนิสให้ความหวังฉันน่าประทับใจนะแต่นายยังไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้ฉันเลยฉันรู้นี่ขอให้ใช้ดาบเล่มนี้ให้ดีนะ What วิโอนตังให้พร้อมดาบด้วยว้าวว้าวพี่ใช้เลยค่ะปืนนี้ไม่เอานะฮะไม่ถนัดเลยสุดๆโอ้โหดาบผ่าตัดเอ้ยเดี๋ยวใส่มอสได้ด้วยเหรอมอสอะไรเพิ่มโอกาสคริติคอลไปดิเลิศอุ้ยงามฟัสฟัสเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงว่ะแล้วพี่มีตังค์เท่าไหร่เนี่ยพี่สามารถดูตังค์พี่ได้ไหมเรามีตังค์ทั้งหมดช่องเก็บของไม่ถึงอ่ะมี13,000มันต้องใช้15,000เลยเหรอ13,000นี่คือทั้งชีวิตพี่แล้วเนี่ยพี่ต้องไปทำเควสให้มันเป็น15,000ทุกคนทำไงดีอ่ะแต่ว่าจำได้ว่ามันมีงานแทรกเข้ามานะก็คือพวกวูดูบอยเดี๋ยวพี่จะต้องไปทำงานไซต์เควสเสริมสงสัยต้องไปจริงๆละเพื่อให้ได้ตังค์15,000แล้วก็เราจะมีงานวูดูบอยมาเราจะทำอะไรก่อนดีพี่จะทำเควสนี้ต่อหรือว่าพี่จะไปต่อวูดูบอยยังไงก็ช่างเถอะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตตัดพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวจะไปแอบฟาร์มก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเจอกันใหม่นะคะในCyberpunk 2077นะคะโอเคค่ะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย